ปีกันนานไหมครับจะออกมาเป็นตัวนี้กับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีก็ตั้งแต่วันแรกอ่ะคุยกับเขาว่าเนี่ยอยากทำอะไรที่เป็นตัวเจนนี่จริงๆก็คือแบบสกัดออกมาจากผิวของเขาเลยว่าผิวเขาเนี่ยคือทำไมมันถึงแบบชุ่มชื้นทำไมมันถึงเด็กทำไมถึงเงาก็ช่วยกันถอดแบบออกมาเป็นครีมโสมทองนี้แต่ว่าอย่างเซวาเราทำมานานแล้วใช่ไหมเราก็มีโสมทุกสีแล้วแต่ว่าโสมทองคำมันเป็นแบบโสมที่แบบทุกคนแบบเหมือนใส่อินกริเดียนดีมากจริงๆอ่ะก็เลยต้องให้เจนนี่มาเป็น CEO ร่วมกับเราตีกันไหมฮะเวลามาทำงานร่วมกันไม่ตีคือถ้าสมัยก่อนอ่ะเมื่อกี้ก็มีคำถามนี้เหมือนกันบอกว่าถ้าสมัยก่อนอ่ะทำงานด้วยกันก็คงอาจจะแบบเป็นวัยรุ่นก็อาจจะมีแบบว่าตีกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเรามีประสบการณ์เรื่องการทำธุรกิจมาหลายปีเจนนี่เขาก็จะไว้ใจแล้วก็เชื่อใจเราส่วนแบบเรื่องของรสนิยมของเจนนี่อะไรต่างๆนี้ค่ะแล้วก็เรื่องความรู้ที่เขามีในเรื่องของบิวตี้จริงๆเนี่ยเราก็เชื่อใจเขาได้มันก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่เรามาทำแบรนด์นี้ออกมาเมื่อกี้ที่เจนบอกว่ากว่าเลือกได้ก็พี่ดูจบหลายรอบคือจริงๆอ่ะเราตั้งเป้าไว้ว่า6เดือนต้องคิดให้เสร็จนะต้องผ่าน QC ทุกอย่างแต่นี่คือแบบมันเป็นช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบส่งกันไปส่งกันมาประมาณ 2-3 ปี2ปี2ปีกว่าจำเดือนกลายเป็น2ปีใช่ประมาณ2ปีแล้วก็เจนนี่ก็ประมาณหลอดแรกจนถึงหลอดที่30ที่ทดลองก็ยังไม่โอเคยังไม่พอใจยังไม่ได้แบบที่นางต้องการจริงๆน่าจะมันเกือบ100หลอดอ่ะที่เขาบอกว่าโอเคเราบอกว่าไม่ได้แล้วนะเราจิกหัวแล้วนะหยุดถึงเวลาแล้วต้องออกแล้วแล้วก็คือนักวิจัยที่โรงงานจริงๆเขาบอกว่างั้นถ้าไม่โอเคเขาไม่ทำแล้วนะพอแล้วนี่เขาคือสุดๆแล้วจริงๆสุดท้ายก็ยอมที่สุดท้ายที่เราออกมาเป็นผลนี้ค่ะคนเลยมองว่าชุดเซวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พรีเซนเตอร์ดาราเยอะมากใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นแบบคือเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเราด้วยนะคะในการใช้พรีเซนเตอร์ที่เราคิดว่าเหมาะกับแบรนด์ของเราแล้วตอนเนี้ยเรามีทั้งพี่หนิงมีทั้งพี่มดดามมีคิมมีมิวนะคะแล้วก็มีเจนนี่เข้ามาร่วมทีมอีกในครั้งนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่ามันลงตัวมากแล้วเราก็เลือกแต่แบบคนที่เขาดูแลจริงๆแล้วก็ใช้ของเราจริงๆนึกออกมาอย่างเจนนี่เนี่ยคือเขาไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์อย่างเดียวครั้งนี้เนี่ยเขามาเป็นนักธุรกิจที่มาแบบเป็นโคซีโอร่วมกับเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำงานของเขาอ่ะมันจะไม่ใช่แค่เหมือนกับที่เห็นเขาเป็นดาราอย่างเดียวคือเขาก็ต้องมาร่วมกันบริหารร่วมมาคิดอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับแบรนด์ด้วยค่ะแต่ว่ามันมีผลต่อยอดขายมันมีผลต่อยอดขายจริงๆแล้วก็มันก็มีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีผลต่อการทำงานหลายๆอย่างด้วยค่ะการที่เราใช้พรีเซนเตอร์อย่างคือจริงๆวุ้นไม่ได้อยากเรียกเจนนี่ว่าพรีเซนเตอร์เพราะว่าเขาอ่ะคือเจ้าของตัวนี้เลยอ่ะเป็นเหมือนมาโคด้วยกันก็เป็นเจ้าของครีมโสมทองคำของเราจริงๆแต่ว่าเราต้องเรพรีเซนต์ความสวยของเขาความผิวดีของเขาเราก็ต้องใช้เขาเป็นหลักเนี่ยแหละซึ่งเราคิดว่าจุดนี้ทำให้ผู้หญิงทุกคนที่เห็นเจนนี่เป็นไอดอลค่ะอยากจะมาใช้ครีมของเราก็ชินนะกับคนแต่ว่าเราเป็นเศรษฐีนี่เพราะว่าพอจริงๆลงทุนหลายล้านแล้วตั้งกี่ตัวเนี่ยไม่ค่ะจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะคงเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกที่ทำเซวาจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราอาจจะแบบมีเวลาไปทำเมื่อก่อนเราจะเป็นดาราเราก็จะทำเยอะหน่อยตอนนี้เนี่ยเรามาทำธุรกิจเยอะขึ้นมันก็อาจจะแบบเหมือนต้องทำงานไปด้วยแล้วมันถึงจะได้อะไรไงคือแบบมันก็ไม่ได้ทุกอย่างก็ไม่ได้มาง่ายๆแต่ว่าเราวางเป้าไว้สูงกว่านี้ซึ่งเราคิดว่าเรามีฟีดแบคที่ดีเราก็ไปได้การมูทำให้เป้าเราชัดเจนมากขึ้นไหมครับคือจริงๆก็ถ้าทุกคนรู้อะว่าอุ่นนับถือองค์พระแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเราทำแบบสายนี้หรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมาวุ้นนับถือตั้งแต่ก่อนที่วุ้นจะทำธุรกิจก่อนที่วุ้นจะเป็นดาราก่อนที่วุ้นจะทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวุ้นว่าเขาน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงและสบายใจมากกว่าแล้วก็เป็นเหมือนแบบอีกเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการทำอะไรต่างๆได้เมื่อไหร่คนก็มองว่าตอนนี้นักข่าวคือจะไปกับเราทีเดียวเมื่อไหร่คนก็มองว่าวุ้นคือมูสี่ภาคเลยเหนืออีสานแล้วก็ใต้เอ้ยวุ้นไม่เคยไปที่อื่นคือจริงๆเนี่ยวุ้นจะบอกว่าการไหว้พระของวุ้นเนี่ยหลักๆอ่ะก็คือมีไหว้พระพิฆเนศเทพต่างๆพระแม่ลักษมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาคอื่นเนี่ยต้องไปหาพี่มดดำแล้วค่ะ คือสมมติว่าเราจะทำเขาเป็นแบบคือเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราด้วยแล้วเขาอ่ะก็จะมูนอ่ะหนักอยู่แล้วทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมเราอ่ะถ้าเกิดจะออกผลิตภัณฑ์อะไรหรืออยากจะทำงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้พี่มดดำพาไป
ซึ่งไปประมาณปีละครั้ง2ครั้งเองไม่บ่อยแต่ว่าก็ไปทีก็คือเหงื่อแตกกันทั้งวันทั้งคืนตัวนี้คือไปรู้ที่ไหนตัวนี้นอกจากวุ้นแล้วเจนนี่ก็ไปค่ะคือเจนนี่เขาก็ไปในส่วนของเขาด้วยแล้วเราก็ไปคือก่อนหน้านี้เราไปศาลหลักเมืองซึ่งไปไหว้ให้แบบธุรกิจมีความมั่นคงมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ไปวัดพระแก้วคือไปแถบนั้นหมดเลยแต่ว่าวันนั้นวันเดียวอ่ะเราไปทุกสายเราจะมีสายไทยสายจีนสายแขกทุกสายภายใน1วันซึ่งเราก็รู้สึกว่าปังแสดงว่าในเรื่องของธุรกิจก็มองว่าการมูกับธุรกิจมันต้องควบคู่กันคุณว่าไม่ใช่ทุกคนคืออันเนี้ยมันต้องแล้วแต่ความเชื่อของคนอื่นเพราะว่าก็จะมีวุ้นมีเพื่อนนักธุรกิจเยอะที่เขาประสบความสำเร็จโดยที่เขาไม่มูเลยก็มีแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าใครสบายใจยังไงก็เอาแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบมีแรงในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววุ้นก็รู้สึกว่าวุ้นมีความเชื่อตรงนี้ที่วุ้นแต่งงานของแม่นี่คือสร้างเพราะว่าเฉยๆไม่ได้แก้บุญอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงพระแม่ลักษมีที่วุ้นสร้างไปที่วัดไผ่เงินเนี่ยคือวุ้นสร้างไปประมาณปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็จริงๆอ่ะวุ้นควรจะสร้างมา10ปีแล้วแต่ว่าด้วยวุ้นอาจจะยังไม่มีบุญไม่มีอะไรพอที่จะสร้างเพราะว่าการสร้างพระหรือว่าสร้างเทพอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาบอกว่ามันต้องมีการร่วมบุญของคนที่แบบว่าสามารถทำได้ในเวลานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วุ้นคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยวุ้นทั้งแบบสวดมนต์เยอะตักบาตรแล้วก็แบบอาจจะแบบทำแต่งานไม่ค่อยคิดอะไรไม่ดีคิดแต่เรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำสมาธิมันก็เลยอาจจะถึงเวลาที่เราได้สร้างท่านจริงๆแล้วพอได้สร้างออกมาแบบถูกใจมากคือแบบทุกอย่างสวยงามออกมาแบบที่เราต้องการแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราประมาณ5นาทีจริงๆกว่าจะสร้างเสร็จได้อุปสรรคอะไรมีค่ะโหอุปสรรคเล่ายาวเลยคือถ้าใครอยากฟังสายนี้จริงๆเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะวุ้นมีวันที่ต้องบวงสรวงท่านน่ะเป็นฤกษ์ดีอยู่วันนึงซึ่งวันนั้นน่ะก็คือจัดแจงการบวงสรวงทุกอย่างเชิญแขกทุกคนทําทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าองค์พระที่สร้างเนี่ยไม่เสร็จไม่มีแขนแต่ว่าเขาจริงๆจะมีบางคนบอกว่าทําได้ก็จะมีบางคนบอกว่าทําไม่ได้ซึ่งวุ้นไม่รู้หรอกว่าทําได้หรือไม่ได้แต่ว่าพระท่านเนี่ยพระองค์แม่พระรัศมีเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์วันนั้นก็คือไม่มีแขนแล้วก็มีคนเตือนบอกว่าไม่ได้เลยคือถ้าเกิดเริ่มบวงสรวงอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะมันจะไม่ดีกับตัวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนบอกว่าให้คนที่เขาอยู่ที่โรงหล่อวิ่งกลับมาเอาเขาเพิ่งมาส่งตอน7โมงเช้าอ่ะ8โมงเราโทรบอกให้เขากลับมารับเอาพ่อแม่กลับไปซึ่งเลิกบวงสรวง9โมงครึ่งแต่ว่าเขามาถึงเนี่ยมาถึงเพื่อจะเอาพ่อแม่กลับไปอ่ะ9โมง20พอดีแล้วหน้าพ่อแม่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลานั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็มีอุปสรรคเยอะเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันที่ได้บวงสรวงจริงๆอ่ะมันแบบดูดีมากแล้วก็กูรู้สึกว่าวันนั้นคือทุกคนที่มาเหมือนมากราบไหว้อ่ะทุกคนมาด้วยใจไม่ได้อะไรแล้วก็เหมือนมาเพราะว่าอยากจะสักการะพ่อแม่แล้วอยากมาขอพรจริงๆตอนที่พ่อแม่คือตั้งอยู่คือเสียงนานาดังมากอยู่เนาะนานาเสียงเบาจริงจริงพ่อแม่คือตั้งอยู่ที่ไหนคุยกับพ่อค่ะอยู่ที่วัดไผ่เงินตรงถนนจันทร์ถ้าเกิดใครอยากไปก็ไปไหว้ได้แล้วเราสามารถสื่อท่านได้หรือว่ามีหมอดูหรือว่าเราไปดูหมออะไรอย่างนี้เขาบอกว่าดีพระแม่ที่อุ้นสร้างก็คือเหมือนแบบหลายๆคนก็มาขอหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาขอใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีการบ่นอะไรนะคะคือพระแม่เป็นเหมือนแบบองค์พระที่ใจดีแล้วก็จะให้เรื่องแบบเงินงานความรักอะไรอย่างเงี้ยก็ครบเลยหลายๆคนก็เลยมาไหว้ว่าอยากจะได้แบบอันนี้ปางอะไรอยู่ในบ้านปางหน้าแล้วก็แค่เอาดอกบัวมาถวายไม่ได้มีพิธีอะไรที่แบบหลายคนแบบคิดว่าเวลามูเขาทำยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบุญเนี่ยคือการถวายในสิ่งที่ท่านชอบจริงๆอาจจะถวายขนมถวายดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองตั้งแต่ทำมาก็คือชีวิตก็คือดีทุกอย่างพี่อุ่นใช่ไหมไม่หรอกก็จริงๆเราก็ต้องทำเองด้วยแหละค่ะคือไหว้พระอย่างเดียวก็ได้ระดับนึงแต่ว่าเราก็ต้องเหนื่อยเราก็ขยันอยู่ค่ะช่วงที่ทำโปรดักช่วงที่ทำเซวามาก็อุปสรรคเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าผ่านมาได้ทุกครั้งเพราะว่าก็ด้วยความตั้งใจของเราจริงๆแล้วก็มีพระแม่คอยช่วยดูแลคนข้างสปอร์ตดีค่ะ
ำลังก็ลงคิดว่านะคิดว่าลงตัวอยู่ไม่มีคำถามเลยเราไปงานแต่งบ่อยมากเลยนะไม่หรอกคำถามจริงไปบ่อยมากคำถามนี้อีกแล้วไปทุกโรงแรมไปจริงๆเพื่อนก็จะแต่งกันอะไรกันเยอะแยะมากมายบางทีเราก็แบบรู้สึกว่าแต่งอีกแล้วหรอก็ดีค่ะมีแบบเป็นงานดีๆมันงานที่ทุกคนมีความสุขก็ดีมันมวนมาถึงตัวเราไหมมวนมาถึงตัวเราไหมอ่ะค่ะจริงๆถามว่าวันหนึ่งก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นแต่ว่าณวันนี้ก็คือถือว่าไปในทางที่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็คือแถลงอีกทีนึงแน่นอนแล้วที่ที่เกิดในครั้งนี้ก็แบบอยากจัดอะไรทั้งนั้นเลยที่เจอมาเยอะอะไรนะอยากจะจัดอะไรหลายงานมีพูดถึงไหมว่าคือพี่นิกเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนแบบพูดน้อยเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็คือมีเวลาจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาก็จะมีพูดบ้างแต่ว่าเขาก็จะพูดทีเดียวเลยดีกว่าเขาก็ไม่กล้าจะมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวให้ความหวังแล้วก็ไม่เอาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เป็นผู้หญิงเราก็ต้องแบบเบาๆหน่อยเมื่อกี้อยู่แถวนี้ก็ยังแบบวุ้นอะไม่ชิดมากกว่าในการที่ให้เขามาอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเขาไม่ใช่คนในวงการใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะเขาจะเก๊กหน้าไม่ถูกเลยแล้วก็แบบอยู่เดี๋ยวไม่รอไปก่อนไปหลบก่อนคือเขาจะเป็นฟีลแบบงงๆอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบกล้องเยอะมากแต่ว่าจริงๆเขาก็เริ่มชินขึ้นจากแรกๆแล้วแหละแต่วันที่ลงคลิปก็เป็นโมเมนต์อื่นบ้างจริงๆลงเยอะอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคบกันมา3ปีก็อยากทำอะไรสวีทให้เขาบ้างแล้วเขาก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาหลอกขึ้นไงเจอยังถือถุงดำเดินอยู่อะถือสูตรให้วุ้นเอง